สวัสดีค่ะมาถึงการทำส่วนที่2นะคะก็คือทำหางทำด้านข้างแล้วก็ทำตัวคล้องคอสร้อยคล้องคอนะคะอันนี้เริ่มจากทำหางก่อนนะคะเราทิ้งส่วนหางไว้ที่ตัวต่อ4ระดับที่4คือ54 54พอจำได้ไหมคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ที่ตัว4เพราะฉะนั้นชั้นที่เราเริ่มทำหางอันเนี้ยก็จะเป็น5นะคะนี่ค่ะครบ5ชั้นข้างล่างเป็น5นะคะชั้นข้างบนเป็น4ชั้นที่2เป็น4เพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มชั้นที่2ให้เป็น6ก็เลยต้องใส่ด้านข้างอีกข้างละตัววิธีเพิ่มนะคะเข้าข้างละตัวความกว้างนะคะความกว้างของหางก็ให้สมส่วนกับตัวฐานหงส์นะคะก็ต้องวัดดูแล้วค่ะว่าจะชอบกว้างขนาดไหนเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะอันนี้เราจะทำที่7ตัวค่ะเมื่อกี้เราใช้6ไปแล้วชั้นที่2เป็น6นะคะเพิ่มจากชั้นที่1 5ชั้นที่2 6และชั้นที่3นี้เราจะใส่เพิ่มซ้ายขวาอีกข้างละตัวเป็น7นะคะหลังจากนั้นเราก็จะลดละจาก7ก็จะมาเหลือ65 4 3 2 1นี่นะคะชั้นที่3เราเป็น7แล้วนี่ค่ะเรายืดสามารถยืดได้นะคะดึงยืดเท่าที่ตึงไม่ต้องดึงแรงนะยืดนิดนึงเขาก็จะกว้างขึ้นเพื่อให้ตัวหางกว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเยอะมากจะได้ไม่ต้องมีน้ำหนักเยอะค่ะเดี๋ยวเราเสียบไปตามปกตินี่เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่ลวดลายอะไรนะคะขอทำแบบง่ายก่อนนะกันให้ดูแบบนี้เลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็น6ค่ะแล้วแถวต่อไปก็เป็น5 4 3 2 1ค่ะแล้วก็เรามาถึงชั้นที่สุดท้ายนะคะที่เตียงต่อเป็นตัวสุดท้ายเป็นชั้นที่1นะ5 4 3 2 1มาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าความกว้างเนี่ยเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านฐานเนี่ยมันไม่กว้างมันไม่ป้อมวิธีจะทำให้ป้อมนะคะให้ตัวหางมีความป้อมมีเนื้อเป็นหางมากขึ้นก็คือนี่ค่ะเพิ่มชั้นที่6นะคะเพิ่มชั้นที่6จากเดิมที่มี6ตัวเราก็เสียบไปด้านข้างชั้นที่6ไปอีกตัวนึงแล้วขาอีกข้างนึงจะไปเสียบชั้นล่างของชั้นที่3ที่มี7ตัวเพราะฉะนั้นทุกชั้นที่เราเสียบลงไปตรงเนี้ยก็จะเป็นเพิ่มเป็น7เท่ากับเรามี7แล้ว2ชั้นหนาพอหรือยังถ้ายังไม่พอเราก็ทำเหมือนเดิมอีกค่ะค่อยๆไล่ขึ้นมานี่นะคะค่อยๆไล่ขึ้นมาฐานยังหนาไม่พอป้อมไม่พอเราก็ใส่เพิ่มดีค่ะใส่เพิ่มขึ้นมา2ตัวริมนี่เลยเป็นเพิ่มตัวบนแล้วก็เสียบขาล่างเป็นตัวยึดนะคะกาวทาขาเดียวก็อยู่ค่ะทำแค่นี้ได้เลยเสียบ2ขา2ข้างนะคะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาจดเท่ากับเรามีตัวที่มีแถว7ชั้นเนี่ยทั้งหมด3แถวแล้วนะคะค่ะแล้วก็เสียบตัวสุดท้ายเรามี3แถวแล้วเราอ้วนพอหรือยังถ้าพอแล้วเราก็จะจบแค่นี้ดึงถากก็ได้นะคะเพื่อให้กระเพิ่มขึ้นและทำหางได้มี2แบบคืองุ้มลงกับเงยขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบเงยขึ้นนะคะอันนี้เสียบผิดแก้นิดหนึ่งเสียบก็ระวังนิดนึงนะคะจะหลงถ้าเราพอแค่นี้ก็จบแค่นี้นะคะคือมี7ชั้น3มี7ตัว3ชั้นนะคะแล้วเราก็แหงนขึ้น อีกตัวนึงเนี่ยเราทำหางงุ้มลงนะคะแต่ตัวเนี้ยจะทำหางแหงนขึ้นนี่นะคะที่เราทำไว้4แล้วก็มีด้านข้างข้างล่างเป็น5ดับตัวที่เราเสียบไว้เป็น5เราจะลงล็อกแบบนี้เลยมันจะมีช่องให้ลงนะคะค่อยๆนับเรียงให้ดีถ้าทำตอนนี้ถ้าดูว่ายังป้องไม่พอนี่เราก็เพิ่มทีหลังได้อีกนะคะเพราะเราจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากกว่านี้แล้วก็ดัดขึ้นค่ะปลายให้กระดกนิดนึงมาดูด้านข้างกันนี่ค่ะจะเป็นทรงนี้งุ้มลงก็ได้นะคะถ้าชอบงุ้มถ้าชอบเชิดก็แหงนขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้เรายังไม่ใส่เพราะว่า
รอให้เขาแห้งให้สนิทก่อนอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าก่อนจะมาเป็นแบบนี้ทำยังไงกันอันนี้คือด้านข้างอันนี้ก็เป็นแบบพูดคือเป็นแบบง่ายสุดละคือถ้าเราจะทำเสียบติดไปกับตัวเองก็ได้ค่ะแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะมองไม่เข้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เราทำผมตัวค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเสียบทึบไปตั้งแต่ล่างเนี่ยจะดูเตอะตะดูทุบดูทึบเกินไปก็เลยจะเป็นทำเป็นแบบแยกส่งออกมาอันนี้นับนะคะว่ามีกี่ตัวแล้วก็อันนี้เว้นตัวเปล่าอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เว้นตัวว่างอีก4ตัวเสียบตัวที่5กับ6นี่นะคะเว้นตัวว่างไว้4ตัวเสียบตัว5กับ6แล้วก็เว้นตัวว่างไว้4ตัวนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่3กับ2อันนี้กะให้ระยะให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราทำนะคะตัวที่เราทำเราจะทำตรงหลังคาตรงกลางเนี่ยให้กว้างนิดนึงก็เลยต้องมี2 เสาคู่รวมกันบวกกับตัวเชื่อมด้วยก็จะเป็น3เสานะคะการะยะเสร็จแล้วก็ทากาวเลยค่ะต่อติดกาวเลยมองยังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขอทำเสาก่อนนะคะเอากล่องมาวางจะได้เห็นชัดๆเอียงได้เนาะวิธีทำเสานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสาอันเดียวถ้าจะเสียบไปอันเดียวเนี่ยจะดูเล็กเกินไปแล้วก็จะรับน้ำหนักไม่ค่อยดีนะคะแล้วเพิ่มด้านข้างค่ะขาหนึ่งเป็นขาเสาอีกขาหนึ่งเป็นขาพื้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะความสูงก็แล้วแต่ชอบแต่วันนี้จะทำประมาณ4เสา4ชั้นนะคะทำอย่างนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะริมสุดทำเสาแบบนี้เรียกว่า2ขาคู่ความสูงก็ขึ้นอยู่กับเราแหละค่ะว่าชอบสูงหรือชอบต่ำจริงๆไม่จำเป็นต้องทำเสาให้สูงก่อนก็ได้นะคะเรารอหลังคาก่อนก็ได้ว่าสูงขนาดไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเสาที่หลังได้แต่อันนี้ทำให้ดูก่อนเลยนะคะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราก็รื้อออกหรือสูงเกินไปแล้วก็แกะออกนะคะอันนี้เป็นตัวเชื่อมนะคะอันนี้จะเป็น3เสาอันนี้คือเสากลางแล้วก็เสียบข้างๆอีก2อันอันนี้เรียกว่า2เสาแล้วก็เสียบตรงกลางเป็นเสาที่3นะคะสูงประมาณนี้สูงต่ำไม่เป็นไรนะคะสูงเกินไปก็แกะออกด้านริมนี้ก็ทำเหมือนกันเพราะว่าเวลาเสียบเสาต้องเสียบให้แน่นมันอาจจะลึกอาจจะตื้นไม่เท่ากันอันนี้คือตัดเป็นว่าทำสองเสาเสร็จแล้วพักไว้นะคะเรามาทำด้านข้างกันก่อนด้านข้างก็ไม่ยากนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดคือจับคู่และเสียบตรงกลางให้เป็นขาอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้องการความแห้งต้องการความแข็งแรงด้านซ้ายเนี่ยทำ6ก็เลยทำไว้3คู่ตรงกลางทำ8ทำไว้4คู่นะคะทำแบบนี้ก่อนเลยแล้วก็รอให้เขาแห้งแล้วเราวนกลับมาทำด้านริมใหม่แล้วก็เสียบตัวเชื่อมค่ะให้เขาติดกันแค่นี้ค่ะไม่ยากเพียงแต่ว่าแล้วก็ทำลดหลั่นลงไปเลยค่ะอย่างตัวแรกเนี่ยอย่างชั้นนี้ทำ8ชั้นต่อไปก็ยังเป็น8อยู่นะคะแต่วิธี8คือเราบุกตัวเชื่อมด้วยนี่ค่ะวางอย่างนี้ก่อนเลยให้เขายึดคืออันนี้จะยากตรงที่ว่าเราต้องรอให้เขาแข็งนิดนึงยืดให้สุดนะคะแล้วตัดทำไปพร้อมกันอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะในส่วนชั้นที่3เนี่ยเราจะใส่สีแดงลงไปนิดนึงตัวสีแดงนี่ก็คือใช้กระดาษส่วนที่เป็นขอบแดงๆนั่นแหละค่ะอันนี้เราทำชั้นแรกเป็น6นะคะชั้นที่2เป็น5อันนี้ก็เลยใส่ชั้นที่3เนี่ยเป็น4นะคะ3 2 1ค่ะสีแดงก็เป็นสี3 2 1ด้านริมนี้กับด้านริมขวานี่ทำเหมือนกันนะคะ
กระดาษสีแดงเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะห้ามโดนน้ำถ้าคุณเปียกน้ำหรือเรามีละอองน้ำอะไรอย่างนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยกระดาษสีเขาจะเป็นดวงเป็นด่างนะคะทีนี้เราก็เริ่มยึดด้านข้างด้วยสีทองนะคะตัวข้างเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอิสระไปอีก1ตัวแล้วค่อยมาเพิ่มชั้นที่1แล้วก็มายึดชั้นที่2แล้วก็อันนี้ชั้นที่3ค่อยไล่ไปนะคะต้องหากาว2ขาเลยนะคะไม่เหมือนที่เราทำหางว่าหางเราไม่ต้องไปยึดอะไรอันนี้ด้วยว่าเราเป็นหลังคาเหมือนเป็นหลังคาด้านข้างต้องแข็งแรงนิดนึงก็ต้องหากาวทั้ง2ขานะคะต้องการให้สีทองเป็นขอบนะคะต้องเพิ่มนิดนึงแล้วก็มาเสียบคนละขากับทองกับสีแดงด้านละขานะคะแบบทรงนี้ถือเป็นแบบพื้นฐานเลยนะคะทำอันนี้ให้เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปออกแบบทำอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นทรงกลมทรงเปลวไฟก็เป็นลักษณะนี้ค่ะเองแต่ว่าถ้าทรงเปลวไฟก็จะป่องขึ้นแล้วก็ค่อยมาลดทีหลังอันนี้ขอตัดไปตอนทำเสร็จเลยนะคะเพราะทั้ง3อันทำลักษณะเดียวกันเลยค่ะทั้ง2อันที่เหลือเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ขอบทองด้านข้างนะคะเพราะต้องการเอามาเชื่อมกับตัวที่มีอยู่นะคะพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาสอดเข้ากับนี่นะคะใส่ตัวล่างเสร็จแล้วก็เอามาเชื่อมจะได้ไม่มีช่องว่างระหว่างกันเยอะพอมาเชื่อมกับตัวล่างเสร็จนะคะแล้วเราก็ใส่นี่เลยตัวยึดเสร็จเราก็จะมีขาให้เรามาเชื่อมกับตัวสีแดงและเพื่อไม่ให้ช่องว่างระหว่างสองสามเหลี่ยมเนี่ยมันกว้างเกินไปแล้วเราค่อยมาใส่ขอบทีหลังนะคะก็คือใช้ตัวเชื่อมด้านล่างมาเชื่อมกันเสร็จแล้วเราค่อยมาเติมด้านข้างนะคะอันนี้เราก็จะเชื่อมฝั่งสีแดงด้านซ้ายไปก่อนแล้วพอมาฝั่งทางนี้นะคะนี่เหมือนกันค่ะก็มาเชื่อมตัวด้านล่างชั้นที่1 นะคะเราจะเพิ่มตัวตรงชั้นที่1ที่มีอยู่เอามาชนกันนี่แล้วก็เอามาตัวเชื่อมกันค่ะแล้วถึงจะมาใส่แล้วถึงจะมาใส่ด้านริมของขอบนะคะก็มาใส่ตรงริมนี้เลยสุดท้ายเหมือนกันนะคะอันเล็กก็ทำเหมือนกันนี่ค่ะข้างบนเขาก็จะสูงกว่ากันนิดนึงอันเล็กก็ทำเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพักให้เขาเซตตัวให้แข็งก่อนนะคะเซตตัวให้แข็งก่อนอันนี้เรามาถึงส่วนงอนเรามีงอนด้วยนับนะคะแถวส่วนที่โค้งแถวส่วนที่2ตรงที่เป็น5ตัวนะคะเพื่อจะมีช่องว่างตรงกลางเสร็จแล้วก็พับปลายอันนี้กับหัวนะคะแล้วก็กดลงไปเลยเอาส่วนแหลมๆนี่นะคะกดลงไปคว่ำตรงด้านที่เป็นมุมฉากขึ้นถ้าสมมติว่ามันใส่ไม่ได้นะคะให้ตัดริมออกนิดนึงให้ตัดฐานออกนิดนึงให้เล็กลงแล้วค่อยใส่นี่ค่ะตัดออกไปนิดนึงแล้วก็มาใส่เวลาทำงอนเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ตัวที่เรามีอยู่เนี่ยงอนก็จะดูบางๆ
นี่เราใส่ขาแรกเป็นอันเดียวนะคะแล้วก็ใส่สองขาเชื่อมระหว่างกันใส่หนึ่งขานะคะอันนี้ไปเชื่อมให้เห็นก่อนนี่สองขาแล้วก็อันนี้ตัวที่สามสี่แล้วตัวสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะเสียบไว้หนึ่งขานี่ค่ะอันต่อมาก็จะเป็นใส่ไปแล้วห้านะคะอันต่อมาก็จะเป็นสี่สามสองหนึ่งแต่ถ้ามันดูผอมเกินไปนี่ก็เลยไปเอาไซส์ L มาใส่เพิ่มนะคะชั้นที่2เราจะใส่ไซส์ L ก็คือไซส์ที่ตัวธรรมกรก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ไซส์เล็กได้ไซส์ปกติที่เราทำได้พอดีอันนี้มีก็เลยขอใส่หงอนใหญ่นิดนึงนี่นะคะถ้าหงอนเราดูเตี้ยไปหรือผอมไปเนี่ยเราก็อาจจะใส่อันแรกให้มันครอบเข้าไปเพื่อความแข็งแรงนี่ค่ะจาก4เป็น3นะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะครอบเข้าไปให้ยึดเข้าไปจะได้แข็งแรงเสียบชั้น1เป็น4แล้วก็ข้างๆให้มันเป็นตัวกระเพิ่นนิดๆหนึ่งดูว่าอันไหนสวยเอากระเพิ่นสวยหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอันนี้ใช้ตัวใหญ่3ชั้นนะคะเสร็จแล้วชั้นที่4ที่มี3ตัวเนี่ยกลับมาใช้ตัวปกติที่เราใช้ตัวที่ทำเรือนี่นะคะแล้วก็ดัดนะคะดัดให้ม้วนมาข้างหน้านิดนึงบางคนก็จะใส่หงอนแดงอะไรเงี้ยใส่ตกแต่งได้แต่ว่าอันนี้ขอเอาเรียบๆดีกว่านะคะพอดีว่าอันนี้จะไปสารนี่ค่ะจะไปสารเจ้าตาเขาก็เลยขอเป็นเรียบไม่ต้องเยอะอันนี้นี่นะคะที่เคยบอกว่าถ้าเราไม่ทำอกมุ้งๆนะคะคอก็จะพับไปข้างหน้าง่ายขึ้นนี่เราก็ปล่อยเขาแห้งมาถึงตรงสร้อยห้อยคอจริงๆบางคนใส่เป็นพวงมาลัยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำเป็นพวงมาลัยเพราะว่า อยากเปลี่ยนรูปแบบจริงๆก็ทำหลายแบบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบนึงที่ว่าเสียบเป็นสร้อยสองวานเป็นอกทึกก็มีแต่อันนี้อีกแบบนึงนะคะเป็นสร้อยเล็กๆโค้งๆธรรมดาคือมีตัวเล็กที่เวลาพับแล้วมันจะได้ทองข้างแดงข้างเราต้องการสีแดงค่ะก็เลยคัดแยกออกมาแบบว่าแดงอยู่ซ้ายทองอยู่ขวาแล้วเราก็เอาแดงเสียบไปด้านทองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้มันก็ประดิษฐ์คิดกันขึ้นมานะคะว่าจะทำแบบไหนกันบ้างบางทีก็เสียบเป็นพวงมาลัยแต่ว่าต้องทำในชิ้นที่ใหญ่แต่อันนี้เราทำชิ้นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ทำแบบนี้นะคะสีแดงอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เอาสีทองอยู่ด้านขวาแล้วก็เอาส่วนสีแดงมาเสียบสีทองไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหลือสีทองหายไปเหลือสีแดงเป็นแนวนะคะรอบนี่นะคะรอบคอเนี่ยประมาณ24-26แล้วก็ทำ2ชั้นเพราะฉะนั้นชั้นล่างที่ยาวกว่าก็ประมาณ24-28แล้วแต่ว่าเราเสียบลึกเสียบแน่นแค่ไหนทำ2ข้างนะคะ2ขาเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งก็ประมาณ14ตัวอีกแดงที่เป็นสลับข้างกันอีก14ตัวแล้วเราเอามาประกบกันก็จะได้สร้อยสีแดงนะคะแล้วก็มีปลายแหลมที่เป็นริ้วๆหันไปทางวงกลมคนละฝั่งกันเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะเวลาประกอบกันเราจะประกอบยังไงสวัสดีค่ะ